คตรสวยเลยทุกคนนี่ทั้งหลังทั้งนั้นสิเป็นตัวเมืองปากเซเบื้องนั่นนายสิเป็นปากซองมีแต่หมอกทั้งนั้นทั้งนั้นฝนตกแต่ว่าทางปากเซนี่บ่มีฝนวิวโคตรดีเลยขึ้นมาแทงเป็นปราสาทหินคือกันสองฝากเบื้องนั้นอะไรกับเบื้องนี้ฮัลโหลสบายดีทุกคนนี่ตอนนี้เราอยู่คิวรถสวรรค์เขตกำลังจะขี่รถไปปากเซนี่รถเราแค่นี้เลยซื้อปีแล้วคนละ 130,000 กีบคือเก่าคลิปนี้เขาสิเดินทางไปปากเซไปปากเซแล้วก็สิเสาโหลดออกปากสองคือเก่าไปเที่ยว3มื้อ2คืนมาลุ้นกันว่าทริปนี้สิม่วนมันสำใดรายการสิสรุปไปเบิ่งด้วยว่าเขาสิใส่เงินเบิดเท่าใดตอนนี้ก็ถ่าโหลดออกประมาณ 8:00 นโหลดออกตอนนี้ 7:00 นครึ่งแล้วรถกำลังวุ่นวายนี่เขาที่คือรถไป2คนหอบนี่เพราะว่ามีหมูอีก2คนขี่รถจักรไปกองทัพคือเสบียงกองทัพต้องเดินด้วยท้องซื้อสิ้นแห่งกับเขามาซื้อสิ้นแห่งอยู่คิวรถตอก130,000รถได้ออกแต่คิวแล้วเด้อทุกคนเวลา 8:30 8:30 พอดีแล้วเขาก็ห่อนหน้าป่งแล้วทุกคนปิ้งไก่หน้าป่งยังพร้อมให้บริการเท่าดีคือเก่าบ่เปลี่ยนแปลงเ
ตอนนี้เขาก็หอดปากเซเป็นที่เรียบร้อยแล้วลมหนดอยู่คิวจิตประสงค์จังโมงก่อนตอนนี้12โมง11นาทีเขาหลดออก8โมง8โมงตรง8 9 11 2นั่งรถ3ชั่วโมงไป4ชั่วโมงมีแต่ถ่าบ่อนเสารถจักมาหับเพราะว่าบอกพระเจ้าเลยพระเจ้าสิเอารถจักมาให้อยู่นี่หรือว่าหับไอ้บ่อนคุณกับบ่ฮู้ที่ไหนหึมันนี่วันที่4ตอนนี้คือรถที่ชุมไม้สุดใสเดินทางยังใหม่อยู่กายในเดียวใส่สีแดงมากระดับสองอันฮู้มาหอดแล้วโอ้เป็นแนวใดเขาซึกมวนบ่ซึกมวนแรงเมื่อยมาถ่าจุ่มเจ้าชั่วโมงหนึ่งสองคนขี่รถจักรมาจากสวรรค์เอ๊ะโอ้เต้ได้เสือนะฝนสิตกเลยเบิ่งทางนั้นมืดชุ่มมากเลยตกละเขาเอามาใหม่เลยบ่สิไปอยู่ภูสาเหล่านะฮะใครสิไปก็ไปเลยมาบัดนี้สิพากันเดินทางไปสถานที่แรกของพวกเราก็คือวัดภูสาเหล่าเด้อทุกคนเอ๊ก็ขี่รถเรียบแคมคลองไปก่อนแล้วจังขวามคัวไปเบื้องนั้นบรรยากาศแคมคลองก็สิประมาณนี้เนาะคล้ายๆบ้านเฮาแหละเขาเจ้าสิคล้ายเครื่องมีเต็นท์มีตอนแรกมันสิคนหลายนี่คือบรรยากาศทั้งเทิงของภูสะเหล่าป้ามีผักหลายแห้งอะไรถือว่าสวยงามเป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นมาก็ถือว่าตื่นตาตื่นใจฝนก็หยิบแล้วทั้งนั้นยังแจ้งอยู่เป็นได้กล้องใหม่เนี่ยเป็นแบบได้เฟรมมันเอาเลยเราได้ขายอยู่แล้วนี่เจ้ากินยังนั่นน่ะมันปิ่นไปแบบไรขายได้ก็ได้เออปล่อยไปรีเฟรมเอาปรับเอาต่างหากอ๋ออุปกรณ์นำไปเอาแบบลงลุ่มนี่ก็ได้ปล่อยขายเห็ดนั่นก็ได้เออขากมือจะเจาะได้ดังหมดเออตั้งเฟรมมันพอดีอันนี้หาก็ได้ขึ้นมาครั้งแรกทั้งเทิงของวัดภูสาเหล่านี่แหละเนาะเป็นวัดภูสาเหล่าเมืองปากเซ่หลายกับหลายแท้เงียบเนาะสงบดีขึ้นมาพี่นะโอ้นี่มาฮอดแล้วมุมบนไปๆก็มาถ่ายรูปเบื้องหมอกเต็มเลยทางอ่ะอ่านี่อย่างวะโคตรมงเลยวู้โคตรสวยเลยทุกคนนี่ทางหลังทางนั้นจะเป็นตัวเมืองปากเซเบื้องนั่นนายสิเป็นปากซองมีแต่หมอกทางนั้นทางนั้นฝนตกแต่ว่าทางปากเซนี่บ่มีฝนวิวโคตรดีเลยขึ้นมาทางตอนนี้ก็ฝนหยิบแล้วดีมั้ยพี่แค่นั้นไปเบื้องนั่นเนี่ย
ิวผู้สาเหล่าฮาก็ได้ขึ้นมากลางแรกโคตรสวยเลยรีบไปไหมถังมุ้ยเนาะพาลงไปเบิ่งข้างหน้าพระใหญ่ว่าใหญ่แห้งตอนเฮานี่มาอยู่อันน่ะคือว่าบ่ได้ใหญ่เป็นใดเนาะพระองค์พระที่ใหญ่มากมีบ่อนให้กราบไหว้อยู่ทั้งลุ่มเดี๋ยวเนาะก่อนเฮาออกเดินทางเฮาก็พากันมาไต่ทูปขอพรกับพระใหญ่ก่อนเพราะว่าได้มีบุญบารมีได้มาละเด้อเทื่อนี้บ่ฮู้มื้อใดสุภาพสิได้มาปักเสอีกได้มากราบไหว้เพิ่นก่อนและจังสิข้ามไปแล้วก็สิออกปักสองเลยตอนนี้กำลังขี่รถข้ามคัวปักเสคัวข้ามน้ำคลองเนาะปกติบ้านเฮาบ่ได้ดอกสิขี่รถจักรข้ามน้ำคลองแบบนี้อยู่บ้านเขาเจ้าแม่นได้เพราะว่าฝั่งนั่นก็เป็นฝั่งลาวคือกันน้ำคลองอยู่ปากเซนี่และแล้วเฮาก็ฮอดปากสองบ่อนผักก็คือบ่อนผักปีกายนี่มาปีกายนี่ก็มาผักอยู่นี่เพื่อนผักหวานใจเพื่อนผักหวานใจอยู่นี่ราคาถือไปห่อ100,000หาขึ้นละ150,000มาปีกายนี่130,000ปีนี่ขึ้น20,000นี่เดี๋ยวสิพระมาเบิ่งห่อห้องละ150,000นี่มีเตียงอยู่นี่เบิ่งห้องน้ำนะอากาศหนาวเลยมาหอดเพียคันเป็นห้องแอร์กะบ่ได้ใส่ดอกมันหนาวถ้าลมกันยังแทบสิบ่ได้ใส่อากาศอยู่ปากสองต่างจากสวรรค์เขตแห้งอะไรมือแรงแห้งสีหนาวนี่นะเอ๊ะกินยังได้แล้วเฮากับสิพากันออกไปกินเขาไปกินเขาแรงอยู่เขาแห้งป้าหนาวอลีมาปากสองสำอากาศนะสำเดือนที่แบบสำเดือน12เดือน1บ้านเฮาฮากับเดือน10ได้นี่อยู่นี่ยังหนาวแท้ว่ะน้ำเย็นเย็นจนติดคอเขาหนาอาบน้ำเออเนาะฮิ้วเสียดำเสียดำทิมเสียดำมาลุยไปได้เจ้าว่าจังสาก่อนท่านอาหารครัวตะวันฮะเจ้าว่าให้เดาเจ้าว่าให้เดาเจ้าสาก่อนคอยว่าประมาณ17-18-19เดี๋ยวกล่องหน้าหวานรีวิวกล่องเพิ่นรีวิวกล่องโอ้ขาดอะไรชื่อเท่าไหร่นี่แสนหกแสนหกหมื่นหกกล่องถ่าย360แบบอ้อมเลยถ่ายยังได้ตุ๊กแสนลอยต้องช้าอยู่จักสิเอาอ้อมอย่างนั้นเอาโค้งอะ
ไทยคิวไทยมาลองกล่องใหม่ฮอดปากซองแม่กับบริโภคกับไทยเชื่อถ่ายไว้ผู้กองแล้วอ่ะบะเถาพุ่นแหละบ่มีเวียกเลยจังน้อยนี่แล้วๆก็มาจบอยู่ที่สิ้นดาดเสือง้องให้ก็เป็นการบักไงนี่นมสามสั้นอิ่มอยู่บ่อินเป็นตาอยู่บ่บ่ยังบ่อิ่มน่ะข้าวผัดตื่มตาใหญ่กว่าท้องแก้วก็หูสั่งมารอไว้ล่ะลุยลุยแก้วกันนัวอยู่หันใครกดฮัลโหลสบายดีตอนเช้าทุกคนมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่2ของการเดินทางหากับพากันตื่นมื้อนี้สิออกไปตัดตะหยิกเสือก่อนตัดตะหยิกเสือแล้วก็ตัดจำปีแล้วก็สิมาแหววเครื่องอยู่นี่แล้วก็สิออกไปอยู่นี่ปากซองบางทีก็ไปตัดเนื้องนำถ้ารุ่นก็ว่ามื้อนี้เฮาสิได้จักตัดมาเบิ่งก่อนว่าคันเมื่อยเพี้ยอะไรก็คือสิได้บ่หลายดอกจักหน่อยสิออกไปกินข้าวเช้าหลังจากกินข้าวเช้าแล้วซุมเฮาก็สิเดินทางไปตัดตะหยิกเสือกันด่านแรกของซุมเฮาบรรยากาศอยู่ปากซองคือดีเวอร์ลมแห้งแล้วก็หนาวพร้อมเย็นถ้าเบิ่งเด้อโดนสิบินโบกมือเด้อ1 2เอ๊ะตอนนี้เฮากำลังสิเข้าไปตัดตะหยิกเสือว้าวหนทางต้องขี่แบบบ่ติงขี่แบบบ่หายใจบ่หายใจบ่ล็อกเล็กกดเกียร์ตอนนี้เฮากำลังพากันฝากรถวันนี้เฮาสิหยังประมาณ2โมงปลายแม่นบ่แม่นเพราะว่าเฮาสิลงทางนี้ตัดหยังก็ทําบิดนี่อยากตัดหมูตัดหมูบ่ตัดหมูแล้วก็เรียบเรียบน้ําไปตัดกบตัดอีหยังตัดเพิ่งเฮาสิผ่านไป3ตัดแล้วจังไปฮอดตัดตะหยิกเสืออะไรจังกลับขึ้นมาแม่นหยังประมาณ2โมง2ชั่วโมงพุ่นแหละเตรียมพร้อมน้ํานี่มารอบนี้คุ้มอยู่ดอกพอมันได้หลายตาดมันสิลงทางนี้ปกติลงตาดแต่หยิกเสือลงทางนี้แล้วก็กลับขึ้นมาลงทางนี้บ่อือเฮาลงตาดน่ะลงทางนี้แล้วก็กลับขึ้นมาบัดนี้เฮาโค้งลงพี่เรียบๆเรียบๆสายน้ําไปแล้วขึ้นมาสําหรับขาเข่าแม่นคนละ 45,000 กีบรวมฝากรถเลยรถใหญ่บ่ฮู้เท่าใด50บ่เหลือ10สุดท้ายเราไม่ลุยกันเลยตอนไปโบกมือได้ถ้าเบิ่งมาตอนมาตอนมาเป็นคือจะบ่าวไปอีกแก้วตอนมาสิพากันเพียหอมว่าต้องหยังประมาณ2โมง2ชั่วโมงใกล้ตรึบเอ้าลงเบื้องได้เลยใช่เอ้าใช่บ่ลงการลงทําไมแล้วสิมาทางนี้ได้เอาไปส่องมึงก่อนเราหันไปชมวิวบ่จ้ะบ่ไปเด้ไปเด้อ๋อลงตามเด้ลงไปตัดตัวนั้นเออเขาเห็นอันนั้นตัดโอ้สวยแต่ว่ามันใหญ่หรอกไปเลยหลอกมีแต่หลอกมีแต่ขืนลงตั้งทำไมนี่นะขนาดจะหลอกแม่เท่าสิได้หลอกแหละหลอกแหละไปพูดแหละมื้อนี้คนมาบ่หลายเข้าเหอมาช่วงเดือน7น่ะเนาะหลายๆตอนน้ําตอนน้ําแห้งๆตอนฝนตกอ่ะอันนี้เฮามาเดือน10มื้อนี้เป็นวันที่5เดือน10คนน่ะสิยุดเที่ยวแล้วลงบันไดจ้าอ
ันมากยังลงไปอีกคันใกล้ฮอดแล้วนี่เห็นน้ำตกแล้วเห็นแล้วเราต้องลงไปนี่ทำฮอดแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วฟ้าสดงามบรรยากาศดีมากสำหรับตาดตัวนี้จะเป็นตาดกบเด้อทุกคนตาดกบหรือตาดผึ่งนี่แหละเฮาก็บ่แน่ใจปานใดเพราะว่าลุงอยู่ทางเขาแล้วบอกแนะนำมาเมื่อแล้วแต่ว่าพากันลืมสื่อมันมีหลายตาดนะตาดนี่ก็ถือว่าบรรยากาศดีน้ำเย็นแห้งคักคนยังบ่ทันหูหลายได้นี่เป็นตาดใหม่ว้ามีน้ำไหลออกมาแต่หินเย็นมากนี่โนมันนี่โนมัน
งครับพี่น้องเขาจะฮอดตาดอันอะไรนี่เขาก็มาพ่อน้ำตุ๊กน้อยอยู่นี่ทีไรก็ไปขึ้นเรื่อยๆเย็นมากเหนื่อยมากกระทำมันจะต้อนจะหนาหนาเผาอันนี้สิพวกเฮากระยางต่อสู้ไหมข้างหน้ามีเซเว่นข้างหน้ามีเซเว่นหมุนไปเรื่อยๆห่อหน้าห่อตาย่านดำปั้นน่ะยังบ่เหลือยังดำคือเก่ามีแต่กอหน่อไม้กอหน่อไม้มีแต่หน่อมันบักใหญ่ๆหน่อหน่อไม้หลายๆแบบพระเจ้าบ่ได้กินเลยคือว่ามันกินบ่ได้ก็หน่อไม้นี่อันนี้ก็หน่อมันแกงคือสิขาดเขาก็มาหอดหัวความหวยอีกครั้งเดี๋ยวคือกับหัวที่เท่าขันทำอิฐโอมันเป็นน้ำตกเป็นน้ำตกอีกอันหนึ่งโหทุกคนเขาต้องลงหนีแบบนี้มาเราต้องลงไปเจอกับน้ำตกยินมือก่อนกันใดลงนอนลงโอ้โหนี่มาได้ไหมเกินมาไหมยืนยืนยืนเลยครึ่งฮะก็ได้เจ้าเอามือจับขันกันได้แล้วเอาตีนลงมาสิเด้ทุกคนแล้วเฮาก็มาพ่อน้ําตกอีกอันหนึ่งเนาะบ่ฮู้ว่าชื่อน้ําตกหยังตัวนี้น่ะจะแม่นตกน้ําตกตาดลิงบ่หรือว่าน้ําตกตาดตาดแมงกระเบื้อบ่หรือหยังบ่แน่ใจนี่มีทรายลุ่งน้ําทรายลุ่งที่แปลกทุกคนมันจะเป็นแบบนี้เป็น2เซนแบบนี้ไปเห็นแล้วก็เออก็เป็นตาย่านอยู่ได้แหละแต่ก็สวยงามน้ําคือเสียงดังแห้งๆบ่ฮู้ว่ากับเจ้าสังเกตอยู่ไสจังฮู้ว่าเป็นน้ำตกนั่นนี่หั่นนะเฮาเราบ่เข้าใจน่าสิเป็นน้ำตกตาดลิงที่บอกตัวนี้คล้ายๆตัวลิงแล้วเฮ
าก็มาฮอดตาดแตงอีกเสือก่อนเข้ามาตอนนั้นแล้วทุกคนนี่ทางเขาเหยียบดอกไม้เออขึ้นอนามัยโอ้ปุ๊บเกลือเลยน้ำพระเข้ามาโอ้โคตรสวยกับด้านด้นมาไกลโอ้เย็นมากน้ำพระใส่กล้องสวยแห้งสวยแห้งเอาไปอีกเอาไปอีกดูข้างล่างกันสำหรับตาดตันอีกเสือก็จะประมาณนี้ทุกคนหู้สวยงามแฮงคุ้มขาเลยจนเศร้าเหมื่อยเลยมาเห็นแบบนี้ดอกไม้ป่าต้นนะโฮเห็นหมากยังดีมันคือหมากเอียงมีหมากไหมพ่อคนมาก้อนเลยไหมไหมยังจะมาอีกไหมมาอีกหู้ไม่มาแล้วยังเห็นอยู่เอาคลิปเก่ามาตัดสู้ซนตัดตัวเก่าใส่บัดนี้เราไปพอกันที่ตัดคูกันเลยตอนนี้ทำมาตัดคูแล้วนี่ตัดคูคนลายเติบตัดนี้เบิ่งดิภาพไปเบิ่งคูก็จะประมาณนี้
ไรค่ะกะลีมีบ่อหนังบ่อนั่นน้ำมีสิงสาหนังอยู่กลางน้ำเป็นบ่อถ่ายรูปส่วนด้านนี้จะเป็นห้านอาหารที่นี่เป็นห้านอาหารเขาสามารถนั่งกินเข่ากินน้ำได้คนมาไล่หลายตาดนี่เพราะว่ามันเข่ามากง่ายแดดแล้วพี่พาก็ลงไปตูบกันนี่หากินเข่าก่อนมันจะเป็นตูบแบบนี้นี่วันนั้นกินเข่าแล้วก็ฟังเสียงน้ำสนั่นวันไหวค่ะพี่วิวดีมากถ้ามันเป็นแพแบบกลางน้ำแบบนี้ไม่ตูดได้ตูดพี่ปะมีแกงหน่อไม้อยู่บ้านเนาะนี่บ้านไหนแกงพี่ปะมันมีบ้านนอนน้ำอินค่ะโอ้ยเป็นยังดอกเนี่ยมีเตียงนอนนะมีเตียงนะถ้าต้องโพเอาปะอันอาหารนะแม่จะด่างนะนพากันหากินเข่าก่อนหิวเข่าแล้วตอนนี้ก็เกือบ2โมงแล้ว1โมงครึ่งตาเกือบปะตาเกือบก่อนนี่ได้อาหารมาแล้วแถมแก้วเมนูวันนี้ตำหมักแตงทอดหมูเกิดหมูแดดเดียวเข่าคนละติ๊บย่านหมูอิ่มสั่งดื่มว้าวแล้วสั่งไม่เข่านะตัวนี้ต้มแซ่บกระดูกหมูอาหารกับรสชาติแซ่บเติบอยู่เป็นน้ำหิวเข่าบริวารกระนันที่แซ่บอะไรแซ่บบริวารยกโป้ตั้งจากกินข่าวแล้วก็สิพากันเดินทางต่อที่ออกแป้วเครื่องแล้วก็ไปไหว้อยู่นี่ปากซองแล้วก็สิไปตาดเนื้องตาดฟันตาดเนื้องไปตาดเนื้องต่อตอนนี้เอาเขามาหอดอยู่นี่ปากซองแล้วมะแรงสิผักอยู่นี่ทางเขามาลืมถ่ายโอ้น้องไกลเหรอฟิวมันก็เป็นแบบโซลาเป็นห้องแก้วบนห้านอาหารกับห้องแก้วห้องผักนาซีอยู่บ้างนั่นเคาน์เตอร์อยู่ใส่ที่แบงนี้ต้นเนี่ยห้องข้างในห้องข้างในก่อนลูกค้าเจ้าของไหนเอะตัว400,000น่ะชื่อจอนพี่มาจองวันที่4หรือเปลี่ยนมันบ่แม่นเปลี่ยนเป็นวันที่5นี่ทําให้คนเขาสมัครข้างของพี่แล้วโซนไหนน่ะเลยโซนเนาะห
อ๋อเบื้องทั้งนั้นสีขาวเอ๊ะเอ๊ะมาโดนแพงกำลังไปเบิ่งหองหองที่จองไว้โอ้โซนสีขาวพี่เป็นจังได้ห้องเบอร์3เบอร์2คือไหนเบอร์เบิ่งห้องเฮากันห้องเฮาตัวนี้เบอร์2สิถ่ายเบิ่งข้างในโซนเดียวกันแม่ลีว้าวนี่ทางในเปิดไฟก่อนเอ้าโมเมนต์ดอกไฟก็บ่งช่วยงานตามท้องเรื่องนี่มีโต๊ะพร้อมมีโต๊ะบนนั่งแล้วก็สามารถเปิดเปิดถ่ายรู้โอ้กักได้นี่แม่งก็ชอบโดดลงว้าววิววิววิวเปิดอันนี้นอนนี่หม้อต้มน้ำอ๋อไฟเปิดจิพิตี้นี่ห้องน้ำสวยใสกับคนละเกศแล้วแหละกับหอมเขานอนคืนนี้มีเครื่องน้ำร้อนด้วยไม่หนาวแล้วว่างว่าตอนเช้าคงมีหมอกอ๋อวิวนี่งามแต่มันบางสวยอยู่นะห้องคืนหนึ่ง400,000 กีบคุ้มค่าแหละ700 กว่าบาทวิวก็ดีนี่เขาว่าตอนเช้ามันสิมีหมอกเราต้องลุกแต่เช้าลุกแต่เช้าออกไปถ่ายหมอกนี่คือที่พักคืนที่2ของเราอยู่นี่ปาก2ของแอร์ข้างในก็คือสิบ่ขอได้เปิดดอกติมันหนาวมาปาก2นี่อากาศหนาวแห้งอัดไว้ก่อนคาสิแนมเห็นหองนี่มันก็สิเป็นหองแบบนี่สวยเลยสำหรับหองผักอยู่นี่มีราคา500,000กับ400,000ตัว500,000สิเป็นนั่นหองแก้วเป็นหองแบบกระจกเลยอยู่เบื้องทางนะหุ่นออกไปทางนอกแหละเอาไปเบื้องทางนั้นแต่ก็เป็นห้องเป็นเทือนหลังเป็นสีเป็นสีก็มีหลังสีเหลืองสีเขียวสีแดงก็มีอยู่เบื้องบ่อนเอาไปทำอิฐแต่เขาจองบ่ทันตัวนะเขาได้ตัวนี้ตัวนี้ก็จองล่วงหน้าเป็นซองถิดเพื่อได้ในเพื่อสิได้ไปไปสองคนแม่งขาดเหรอเบอร์เดียนะ
ตกขำมาเฮาก็มีซุ้มแซวแมวมองนี่คืออาหารแรงนี่เอามาเลยบาร์บีคิวกี่ไม้อ่ะแล้วก็เบียร์กินไปไหนแล้วย่ายดูย่ายเบียร์ดูผัดบกบงเลยกะเผาผัดนี่อนาคตกินก็เสียวลงที่กันได้ลงที่กันได้มาเตามาแล้วพร้อมปิ้งซุ้มแซวอากาศหนาวน้องคิวหนาวมากอากาศอยู่ปากสองหนาวประมาณ17เนาะ17 18องศาเพิ่นแหละเอาเอาใหม่ไหมขออย่าให้ทายเอาทายทายทายอันนั้นยังตั้งกล้องจะกินยังต้องถ่ายก่อนเหมือนกันหนอน้องคิวซุ้มแซวเด้บรรยากาศกลางคืนปักสองห้องผักเฮาตัวนี้ทางนั่นก็ปิ้งบาร์บีคิวเพื่อการกินเบียร์สนั่นอยู่ครับพี่ต้นมอสสวัสดีตอนเช้าทุกคนว้าวแจ้งแล้วไฟเขายังบ่ปิดซ้ำคิดว่าสิมีหมอกเสื้อผ้าบ่มีหมอกซะมื้อนี้ย้อนมันบ่มีฝนตกตอนหน้าฝนปล่อยๆแล้วก็เจ้าว่ามันสิมีหมอกทุกมื้อเลยตอนเช้ามื้อนี้บ่มีว้ายบ่ได้ซ้ำGood morning สำหรับอาหารเช้าโอ้ยขายอันนี้ก่อนแป๊บนึงห้องเป็นห้องเป็นห้องแก้วเฮาก็ต้องขายออกนี่อาหารเช้าเฮาก็ข้าวเปียกต้มข้าวต้มนะคะข้าวต้มอ๋ออันนี้กินไปไหนแล้วข้าวต้มคนละถ้วยตัวนี้จะรวมในราคาของห้องผักเลย 400,000 พร้อมอาหารเช้ากะสิประมาณนี้มีโต๊ะนั่งกินแบบนี้แล้วก็วิวก็สวยเมื่อนี้อากาศคึมจังว่าฝนสิตกบ่จักเสียดายบ่มีหมอกโอ้ยบ่มีจักดีเลยไข่ตูเบิ่งเช้านี่ไม่มีเลยอร่อยอยู่นะเจ็ดโมงตรงเขาเริ่มมาหาเคาะห้องเสิร์ฟอาหารเช้าจะแล้วบ่แล้วก็คือเจ็ดโมงจะต้องหับอาหารเช้าคิดแต่เช้าแต่เสี่ยวไปย่างไกลเมื่อวานนี่ปวดเบิดนอนสำถึกตีมาปวดเมื่อบ่ายเฮาย่างไกลเมื่อวานนี้น้ำไปตาดแหละมันย่างเลาะอันลัดห้วยลัดห้องลัดจนว่าร่อยปวดขาปวดบ่ามาลุ้นมื้อนี้อีกสิไปขึ้นวัดภูอีกจักสิไวหรือบ่แต่ก็อยากไปเพราะว่าท่านได้เคยไปจักเถื่อวัดภูแต่น้อยจนใหญ่ท่านได้เคยไปวัดภูเสียงอ่ะย้ำก่อนอาร์ตคลิปไปแจงควากควากเสียงขูดมันคือมันคือเสียงขูดถ้วยแซ่บจนว่าแต่นี่มันคืออันนี้เองผ่าตอนในเสียงตลาดตลาดอยู่เจียงตอนนี้เขาก็มาหอดตัดเยื่องแล้วทุกคนเด้เห็นรถถีบ3ล้อทำไมตะกี้จอดอยู่นี่บรรยากาศอยากคือกับตอนนั้นเลย
ขามาตอนนั้นสิมีอันข้าเจ้าหนุ่มชุดชนเผ่าอียังแหละหนังให้ได้เด้เรากวาดอันนั้นมาตอนนั้นได้ถ่ายรูปกับเราเบื้องนี้ข้าเจ้าสิขายเครื่องนี่สิมีกระต้อปลาแดกหลายๆนี่เป็นคาเฟ่ป่ะเป็นอาหารเลยนี่อาหารนี่จิมี่อันนาหวดพัฒนากว่าปีนั่นลายเติบได้ยินเสียงน้ำแล้วไปดีป้างามอะไรผูกกวาดผูกกวาดอันนั้นเบื้องตั้งค่ะเจ้าเดี๋ยวเขาถ่ายในเด้อมีแต่ผู้สวยสวยผู้สาวมีแต่ผู้สาวผู้สาวจักปีและจักโดย88ป้า88ยังแข็งแฮงแม่ได้สาจักปีเจ็ดสิบเก้าปอมีแต่ผู้อายุน้อยๆแต่ถ้าเขาผู้อายุหลายเขาเฒ่ากว่าอีกนี่ได้ถ่ายกับคนงามบ๊ายบายบอกมือให้ท่านเองขอบใจแม่สัญลักษณ์ของแต่ยังก็คือมีผู้สาว80กว่าปีปกติกับเจ้าสีหนังอยู่ทั้งคุณหนังแบบหนังทานให้คนมาถ่ายหุบนำเราจะเดินลงข้างล่างนะคะเพราะมีผู้สาวกวาดที่เหนื่อยว้าวพุ่นบนน้ำสิลงไปคักแล้วปีนี้คือสิทางลงยังเหมือนเดิมขาลงนี่บ่เป็นหยังไอ้ขาขึ้นกูแหละขาสั่นอึบอึบโอ้ยนี่คือทางลงตาดเยื่องก็ใกล้กว่าทางลงตาดกบเมื่อวานนี้ระวังน้ำที่มากขึ้นอันนั้นนี่อีกโอบหน้าเล่นอีกฮอตแล้วตอนนั้นเนาะแม่นบอกได้สั่มกันแต่เขาก็ลงไปในหันเลยตรงไหนเป็นสิพาลงทางหลุมต่อหลุมเนี่ยเกี้ยมเปียกนี่แหละบอลเขามาถ่ายตลอดคุณเตรียมพร้อมแรงมากอ
นี่เป็นทางลงสามารถลงไปเข้าถูได้อ๋อเอาถูลงไปได้ได้ก่อนรอบนี้แห้งขึ้นมาพี่ก่อนเจ็ดกล้องดูนี่หอดจุดหมายปลายทางว้าสวยว้าหื่นไปเอาคนได้มันหมื่นได้นี่บึกบืนไหลลงไปพูนไปห่วยต้องไปทางสำหรับทั้งหลุมตัดเยื่อกันสิประมาณนั้นเปียกเปียกมาหยอดลงไปสภาพคุณหนูขึ้นมาแบบสำหนูลงไปแบบคุณหนูขึ้นมาสำหนูสำหนูตกน้ำหนูตกน้ำบัดนี้สิไปทางเชิงนี่บ่อนเฮาลงมาทำอิฐแหละมันก็มีบ่อนถ่ายรูปคือกันนี่ตัวนี้จะเป็นขัวทั้งเทิงน้ำใสค่ะเลยเดี๋ยวบรรเทาลงไปทางหนุนนะฮู้สวยใสมากมันจนเป็นหมอกแล้วเบื้องน่ะจนเป็นหมอกหมอกเขาจะไปใส่ว่าพวกนั่นแหละเพื่ออยู่ทั้งบ่เห็นบอกว่าเด้อทั้งเครื่องก็สิแบบนี้ผู้หั่นอาหารจานอยู่ทั้งผู้สองคนน่ะนะจนพากันเหนื่อยถ่ายรูปอ๋อค่ะกะลีฮะเล่นหนังอยู่เด้ต
ไปจื้อฮะนี่ครับอินป้าแบบไปหาหนังหลินทางนั่นก็ได้ได้เบิดขากดีทางเทคนิคอะมาแล้วมันจะบวมแต่ว่าไซส์ขากะลีพูดแหละจักว่ามันเป็นทรายต่อกันกับตาดนั่นตาดนี่ทำบ่จักบนเข้าไปทำบ่จักบัวต้นกำเนิดอยู่ใสใสแห้งก็ถ่ายวูดมันมุดน้ำเอาแบบลอยน้ำครับสวยประมาณนี้ตาดเงื่อนกะทางหลุมทางเทิงปวดขาคือกันปวดตึงแห้งแหละมาหอดลาวาแล้วหันอาหารรีสอร์ทได้ครับเบื่อนี่ไปบ่ตอนหนึ่งเอ็นดิที่นี่จะเป็นบ่อนสั่งอาหารโอ้สวยงามขนาดกี่ถามก่อนมาเห็ดยังมาเห็ดยังเด็กผู้บ่อนออกไปหน่อยสิแบนพุ่นนั่นบ่โค้งเดียวเด็กมาหอดแบบนี้แหละกระแดดแล้ววันนี้เด้อทุกคนอ๋อเป็นวิวแบบมันเป็นภูทั้งลุ่มแบบเฮาอยู่ทั้งภูเลยนี่นะว้าวว ิวแบบนี้เลยตอนเช้ามันสิมีหมอกเนาะคือช่วงเขาถ่ายอ่ะสิมีหมอกอันหลายๆตอนเขาถ่ายตอนเศร้าๆนะสิมีคือย่ำหนาวๆอันนี้มันฮ้อนบ่มีวิวสวยมากว้าววิวงามอยู่นะแบ่งนั้นถ่าย300เลยไหมยังขึ้นนี่แล้วก็เห็นมันจะหมุนเลยป้าไปเบิ่งเบิ่งนี่โอ้ไม่ได้ก่อนผักกะคือสีลังทั้งนี้อันตัวราคาบ่อนพันหา2,000นะของคือสีเหม็นทั้งนี้มันแบบได้วิวอันน่ะเลยวิวแบบ360เลยขักเลยมีเฮือนสวยทั้งหลุมนี่โอ้สูงมากเออมันมีสั่นหลุมอีกเขากล้องน้ำนุ่มมากจะมีน้ำมามันก็ง่ายจะเก่าโอเคเป็นสีมันจะไม่เหลือนี่คืออะไรนี่คือที่ไหนนี่คือที่ไหนภูเขาน่านบ้าน่านจังหวัดน่านภูอันนี้น่านนะน่านมาหอดแล้วน่านภูน่านภู
น่านโมเมนต์จังหวัดน่านเลยน่านอันนี้อยู่ปากซองตั้งอยู่เมืองปากซองจ้าลองหมดสโลโมชั่นไทยโดนมาเถื่อปีนี้คือสิเบิดเท่านี้แหละจักแล้วสิมีคนมาถ่ายพรีเวดดิ้งเลยสิมาแหวนี่อีกมาแหวกินข้าวเด้มาแล้วก็มาเจอยางหลวงหลวงนั่นค่ะจะเปลี่ยนยางมานี่จนหดปากเซ่แล้วก็แมงเข่าไปหอดหอดทั้งในเมืองเลยกะแหวออกไปวัดภูอันนี้บังเอิญยางรถหัวก่อนอยู่บนไฟแดงหลังจากจอดรถแล้วพวกเฮาก็เดินทางต่อกันเลยไปวัดภูจำปาสักระยะทางก็ไกลเติบประมาณ 40-50 นาทีพู่นแหละเกือบชั่วโมงขี่รถเมื่อยเติบคิดว่าสิอยู่ใกล้ๆเลยวัดภูจำปาสักมันอยู่ภาคขัวไปเบื้องนั่นเบื้องภูสะเหล่าฮะเฮาขี่รถข้ามคลองไปคือเก่าแล้วเฮาก็เข้ามาฮอดบ่อนวัดภูจำปาสักแล้วจักเถื่อเอ้ามาไกลแท้ทางกันนะเขามาเขามาติดทางไปเดียวมีทางเดียวเพราะน่ะมันยากอือหือก่อนเข้าวัดผู้เฮากับแม่กินอาหารก่อนบ่าวบ่เคยได้ยินไก่ได้นี่มันโตเลยก็ซื้อได้นี่ตาน้อยเขียดเขียดแห้งมันก็สดแล้วข่อยคนอัตปือเด้อแกะๆๆแน่ตำบักถั่วก็มีอัตปือต้มไก่ไก่เป็นโตแล้วเราให้เด้อบ่น้อยเริ่มคันแล้วพี่บิดนี่แป้งสมปลาเดี๋ยวจะทานข้าวก่อนนะข้าวข้างในเนาะเอาตะน้อยแล้วก็ได้ไปนี่อันไหนคลิปเดียวแล้วก็ได้ไปอัดซึมเอาโพลาติปเอาอีกโพลาติปโดยเอาโพลาติปตาใหญ่กว่าท้องเขาโพลาติปนี่กินทานอยู่สวดสวดสวดอ่ะค่ะทางขางบ่อนทางขึ้นไปวัดโมเมนต์ซิวเมียงวันขี่เมียงวันอาหารแบบบ้านๆเราตะน้อยกินกินเป็นไงฮะเราใจดีเลยแล้วแถมฮัตตำมักถั่วเป็นไงนี่ได้นี่แก้วนะโดยขอบใจไหมยินดีก่อนนะยินดีก่อนนะมาพาหยางเขาทางในวัดผู้แต่ว่าคือสิบได้ขึ้นไปฮอดเทิงเขาไปแต่กับพระอยู่ในนี่แล้วก็สิได้ออกเมื่อห้อมหน้าห้อมในจังสิขึ้นไปเทิงเงียบสงบเข้ามาพี่กับอากาศกับบ่ได้ฮ้อนซําอยู่ปากเส้นเบื้องนั่นเนาะอากาศดีอยู่เอาไปทางนี้อ่ะThis for motor student หน่อยวัดปุ๊บพออยู่เงินคือจกดนแท้อายเป็นได้งั้นบ่พออายเป็นได้กระเป๋าเงินแขกไว้บอกแล้วอย่าว่าไทยนี่แค่ข้าเจ้าไม่ได้นะปวดขาดิแล้วเป็นไงน้องมีเสือน้ำอันนี้คืออะไรไปทางไหนโอ้แล้วก็ทางออกนี่แล้วมีบอลนวดน้ำในนี่ด้วยทางออกแล้วก็ออกทางออกแล้วเขาก็ออกเลยแล้วเขาก็ขึ้นรถเมื่อวันว้าวตอนนี้เขากำลังได้ขี่รถขึ้นไปวัดภูนี่มีรถยาวๆแบบนี้รถก๊อฟเปิดยาวๆแนบกล้องน้ำเพลินเลย
สิ่งที่ดีบ่หรือสิ่งที่บ่ดีก็สุดเฮาต้องหยังอีกไกลเติบแล้วเนี่ยเฮาเฮาหยังเป็นอีกไกลเติบบ่โอ้บ่ฮ้อนหาเด้เฮาหยังไปอยู่กับปกติเด้ทุกคนเห็นแล้ววัดภูเพื่อนหินมืดเราถ่ายไปวันนี้คือมืดใช่ปะมาแล้วเงื่อนหินวัดผู้บ่อนที่หลายคนมาเอากระหารก็เคยมาเอาพี่บ่นี กะมีบ่อนขึ้นไปอีกว้าวสวยสวยงามสวยงามน่าจะแม่นเป็นวัดเก่าเอาสองคนน่ะดิเป็นปราสาทหินคือกันสองฝากเบื้องนั้นอะไรกับเบื้องนี้อ๋อบอลเขามักมาถ่ายรูปมาแถวนี้อนุรักษ์บูรณะปฏิสังขรณ์ปราสาทหินวัดภูสีหน้าฮงเศร้าหลังเหนือโครงการหัวมือลาวอินเดียอินเดียได้หนีมาอันมาหัวมือกันอนุรักษ์แบบนี้ค่ะเล็กสิเอื่อนว่ายังอินเดียกับลาวไปใส่เขาพูดบ่นี่ขึ้นมาพี่ก็ได้แก่ผู้ฮั่นว้าวมาส่องทำไงแบบคือเขาอันนั้นเลยคือในหนังอันนั้นเลยโอ้ยถ่ายวิดีโอตัวซับก่อนคืออยู่อยุธยามีวัดหนึ่งคล้ายๆแบบนี้แหละเป็นแกะสลักแบบลวดลายสวยงามเลยทางลงอยู่บ่เบื้องนี่มีทางลงขึ้นในหนังอันน่ะเลยโอ้ปวดขา
้อนห้อนแห้งสวยงามก็ได้มาเถื่อแรกบนนี้บนเขายืนถ่ายรูปหลายๆฮะเนาะน่าจะเป็นเดินวัดตะกี้บ่หัวสร้างขึ้นปีเท่าไหร่ลืมมันอันนั้นถ่ายแล้วฮู้ไปไปไปมอบไปไปไหวไปมอบไปมอบฟ้าผู้เขาเจ้าขึ้นไปเทิงผู้แดงแบบขึ้นไปได้เรื่อยๆส้มสื่อวัดภูเนาะขึ้นไปน้ำภูเลยบ่อนั่นอันนั้นของวัดเขาไปไหวอยู่นี่ก็ได้ปะไหวภาษาทินก็ได้มาปกติข้าเจ้าไปไหวอยู่เทิงแต่ว่าซุ่มเฮาเมื่อยแล้วคือสิบุญฮอดซ้ำนี่แหละสิไปไหวอยู่ภาษาทินน่ะแหละกะสิพากันกลับอยากกินน้ำแน่แหละกะย่านพ่อท่านหลดเมื่อสวรรค์แน่ฉะนั้นคลิปมาเที่ยววัดผู้กะสิประมาณนี้ได้รวมๆประมาณนี้แหละขั้นมาหอดหนามีบุญแหละสิขึ้นไปพุ่นแต่กันอย่างใกล้เติบเพราะว่ามันอย่างขึ้นผู้แต่ว่าเป็นหินเป็นขันเป็นขันกันไปมีแต่หินเลยได้นี่นะทุกคนสำหรับทริปเที่ยวลาวใต้ของพวกเฮาก็สิได้จบแล้ว3มื้อ2คืนคุ้มปวดขาพร้อมชุดๆเลยค่าใช้จ่ายชุมเฮารวมตกอยู่คนละล้าน 600,000 ล้าน 600,000 ปลาย2คนเฮากะ3ล้าน3ล้านปลายก็ถือว่าคุ้มค่าได้ไปอย่างหลายตาเติบสุดท้ายก็มาจบอยู่ที่วัดภูพูนขึ้นเฮาบ่ฮอดเทิงซ้ําได้ซํานี้ก็ดีแล้วพากันปวดขาอยู่แต่ก็มาจนได้สำหรับคลิปนี้ก็สิได้จบเท่านี้เด้ออย่าลืมเบิ่งยาวๆเบิ่งคลิปให้จบแล้วก็กดติดตามช่องปุ้ยซันเดย์ในเด้อไปเที่ยวเทื่อหน้าสิเฮ็ดคลิปลงเรื่อยๆบ๊ายบาย